เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเลาจ์หรือห้องรับรองของโรงแรมฮิลตันบูดาเพสต์ประเทศฮังการีกันนะคะเลยค่ะด้านเนี้ยเขาจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ไว้นั่งห้องกว้างขวางเลยค่ะอย่างเงี้ยนะคะมาดูว่าเขาจัดอะไรไว้บ้างมุมนี้ก็เป็นเครื่องดื่มค่ะเป็นซอฟต์ดริงค์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีว่ามีอะไรบ้างแต่มีบางอย่างที่เป็นของฮังการีนี่แหละค่ะสไตล์ฮังการีนะคะด้านนี้ก็เป็นน้ำเปล่าอันนี้ก็เป็นinfused water ก็คือน้ำหมักอาจจะใส่ผักหรือผลไม้อะไรประมาณนี้นะคะด้านนี้ก็น่าจะเป็นอันเนี้ยผลน้ำผลไม้อะไรประมาณเนี้ยนะคะผสมเองอันนี้ก็เครื่องทำชากาแฟช็อกโกแลตอะไรประมาณเนี้ยนะคะด้านนี้ก็เป็นชาชนิดต่างๆให้เลือกสรรดูค่ะมีชาหลากหลายชนิดEnglish breakfast as some Earl Grey jasmine peppermint classic green lemon sky chamomile โอ้เยอะเลยค่ะนะคะเตรียมไว้ให้ดื่มชากันส่วนที่นั่งนะคะเยอะเลยวิวสวยๆวิวด้านโน้นเป็นวิวเมืองวิวแม่น้ำนะคะมองลอดหน้าต่างออกไปด้านโน้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ค่ะว่ามีอะไรให้เราทานบ้างไปดูกันต่อค่ะมุมนี้นะคะมีพวกขนมปังของขบเคี้ยวมีผลไม้เนี่ยค่ะผลไม้ก็มีกล้วยค่ะส่วนมากเลยเราไปเราเห็นกล้วยตลอดไม่ว่าที่โรงแรมไหนแอปเปิ้ลอันนี้น่าจะเป็นลูกพีชลูกแพรอะไรประมาณนี้ไหมคะอันนี้ก็น่าจะเป็นพีชแล้วก็เป็นลูกพูนนะคะอันนี้ก็เป็นของหวานเป็นเค้กเป็นขนมหวานนี่ค่ะเขาก็จัดเตรียมจานเตรียมอะไรไว้พร้อมเรียบร้อยนี่มีอีกมุมหนึ่งค่ะตรงนี้เคาน์เตอร์ตรงนี้จะเป็นพวกเมล็ดธัญพืชต่างๆถั่วต่างๆไหมคะเท่าที่เห็นที่เรารู้จักอันนี้เมล็ดทานตะวันอันนี้ไม่แน่ใจค่ะถั่วอัลมอนด์หรือเปล่านะคะอันนี้กับแกล้มอันนี้เมล็ดฟักทองค่ะอันนี้ก็ถั่วเม็ดถั่วอบอันนี้ก็น่าจะเป็นถั่วอีกชนิดหนึ่งจำชื่อไม่ได้ค่ะว่าชื่ออะไรนี่อันนี้ก็มีไหมคะเดี๋ยวพาไปดูอีกด้านโน้นยังมีอีกนะคะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวไปฝั่งโน้นกันนะคะตรงนี้เป็นขนมปังค่ะเห็นไหมคะขนมปังชนิดต่างๆเขาก็มีที่คีบนะคะส่วนมากก็ไม่ต้องใช้มือหยิบแล้วค่ะมีมีดให้ตักขนมปังด้วยอันนี้มีเนยนะคะทีนี้ดูเคาน์เตอร์ด้านนี้เนี่ยเขาก็เตรียมไว้ค่ะทำดีดูดีสะอาดสะอ้านนะคะจานช้อนส้อมมีดกระดาษทิชชู่กระดาษเช็ดมือพวกซอสหรือว่าซอสมะเขือเทศหรือว่ามัสตาร์ดอะไรพวกเนี้ยอันนี้ที่เขาทำไว้เรียบร้อย1ถ้วยหยิบเลยอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะแต่เป็นเนื้อไก่แน่นอนแหละเนี่ยเขาทำไว้นะคะนี่มีซอสมาด้วยเห็นไหมคะนี่อันนี้เหมือนกันอันนี้เขาอะไรนะคะอ๋อชีสค่ะชีสที่เขาไปทอดนะคะนี่มีด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นซุปเป็นบรอกโคลีนะคะเป็นบรอกโคลีซุปเตรียมกล้วยไว้มาดูด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นชีสนะคะชีสชนิดต่างๆหลากหลายชนิดอันนี้ก็เป็นสโมกแฮมนะคะแฮมรมควันตักแกล้มมีอะไรมีหอมแดงมะเขือเทศอันนี้คืออะไรเนี่ยแค่กิ่งว้าวกากหมูอันนี้เป็นไส้กรอกนะคะเห็นไหมคะเอามาดูด้านนี้อันนี้เป็นถ้วยสลัดเล็กๆน้อยๆนะคะเขาก็เขียนชื่อกำกับไว้ด้วยว่าสลัดอะไรบ้างนะคะ
ันนี้เขาอันแรกเขาบอกด้วยเหล่านี้นะคะ roasted vegetables นี่ค่ะพวกผักต่างๆที่ย่างให้สุกแล้วก็ใส่ทำเป็นแบบสลัดนะคะอันนี้เป็นแซลมอนค่ะอันนี้เป็นอะไรนี่กรีกสลัดอันนี้สลัดสไตล์กรีกนะคะนี่เอามาดูสลัดอันนี้น่าสนใจมากนะคะเนี่ยถ้วยเนี้ยดูดีๆนะคะเขาบอกว่าThai beef saladอันนี้เป็นเนื้อวัวbeefก็คือเนื้อวัวThaiก็คือของไทยเรานี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นThai beef saladสลัดเนื้อวัวสไตล์ไทยแต่ทำที่ประเทศฮังการีว้าวต้องชิมละนะคะอันนี้นี่ค่ะสลัดถ้วยเล็กๆต่างๆมุมเครื่องดื่มเลือกดื่มเอาค่ะใครอยากดื่มอะไรเยอะแยะไม่รู้จักว่าอะไรหรอกค่ะแต่อันนี้เป็นโอลิฟออยล์นะคะเป็นออยล์เป็นน้ำส้มอันนี้ดื่มไม่ได้นะคะอันนี้เอาใส่สลัดใส่อะไรไปแล้วพวกนี้เครื่องดื่มหลากหลายชนิดค่ะมีไวน์มีเบียร์มีอะไรสารพัดเลือกดื่มเอานะคะนี่แหละค่ะคือบรรยากาศหรือว่าอาหารเครื่องดื่มในห้อง Executive Loungeหรือห้องรับรองของโรงแรมฮิลตันบูดาเพสต์ประเทศฮังการีค่ะ